จจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมถึง50ล้านคนนะครับซึ่งในจำนวนนี้นั้นมีกว่าร้อยละ 60-70% ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสภาวิจัยแห่งชาติของไต้หวันระบุว่าศูนย์วิจัยยีนในสังกัดได้วิจัยพบสาเหตุที่ทำให้อาการอัลไซเมอร์ร้ายแรงลงนะครับนั่นก็คือโปรตีน TDP43 ในสมองซึ่งน่าจะเป็นวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคประสาทเสื่อมทั้งนี้ผลงานวิจัยดังกล่าวนั้นได้ตีพิมพ์ในนิตยสารระดับโลกอย่างNature Communications เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับครับผลการวิจัยนั้นพบว่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์สมองไม่สามารถแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่นั้นมาจากการสะสมสารอะมาลอยด์เบต้าหรือ AB นะครับและโปรตีน TAU ที่ผิดปกติคุณเฉินวินหรูรองนักวิจัยศูนย์วิจัยยีนสภาวิจัยแห่งชาติไต้หวันก็บอกครับว่าการวิจัยนี้นั้นพบว่าโปรตีนชนิดที่3ที่เรียกว่า TDP43 นั้นจะเป็นตัวเร่งให้อาการอัลไซเมอร์รุนแรงยิ่งขึ้นทำปฏิกิริยากับอะมิลอยด์เบต้าและก็กลายเป็นอาการอักเสบบางอย่างขึ้นในสมองครับครับทีมวิจัยนั้นได้อาศัยการ TC scan มาสังเกตขอบเขตการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง TDP43 กับอะมิลอยด์เบต้าหากสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสะสมและการหักเหที่ผิดปกติของสารอะมิลอยด์เบต้าได้นะครับก็จะทำให้การสะสมของสารที่เป็นพิษต่อเซลล์นั้นไม่มากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยหรือการตรวจโรครวมทั้งการรักษาโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งจะสามารถลดอาการประสาทเสื่อมของโรคเซลล์ประสาทสั่งการซึ่งเรียกกันว่า motor neuron disease ชื่อย่อว่า MND นะครับครับผลงานวิจัยดังกล่าวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับการศึกษาและการรักษาโรคอัลไซเมอร์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นโรคยอดฮิตในบรรดาผู้สูงวัยนอกจากนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่าอายุของผู้ป่วยอัลไซเมอร์นั้นน้อยลงเป็นลำดับนะครับ